ในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงรายและพะเยาเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากที่สุดในเขตภาคเหนือซึ่งในกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้นจะมีมูลไหมเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากกรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านจึงได้นำมูลไหมที่เหลือจากการเลี้ยงไหมมาทำปุ๋ยน้ำหมักตามแนวคิดการทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านได้ผลิตปุ๋ยน้ำหมักมูลไหมเข้มข้น 100% จากมูลหนอนไหมที่มีการเลี้ยงด้วยใบหม่อนปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างมีปริมาณไนโตรเจนสูงช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางใบของพืชเหมาะสำหรับการเพิ่มการเจริญเติบโตทางใบในพืชผักได้เป็นอย่างดีโดยมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากเกษตรกรสามารถทำตามได้ง่ายๆดังนี้ครับสำหรับการทำปุ๋ยน้ำหมักอย่างมูลไหมนะครับเป็นการผลิตปุ๋ยในรูปแบบน้ำนะครับซึ่งเราผลิตจากมูลไหมซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกรนะครับสำหรับปุ๋ยน้ำหมักที่ได้นะครับจะมีปริมาณไนโตรเจนที่สูงนะครับเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับเช่นมอนเช่นพืชผักนะครับสำหรับวัสดุนะครับในการผลิตปุ๋ยน้ำหมักมูลไหมนะครับจำนวน200ลิตรนะครับมีวัสดุดังนี้นะครับวัสดุแรกนะครับก็คือมูลไหมนะครับที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกรนะครับจำนวน30กิโลกรัมนะครับตัวที่2ก็คือสารเร่งซูเปอร์พอดอ2นะครับซึ่งเหมาะสำหรับการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะครับตรงนี้เกษตรกรต้องคอยสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าในการทำปุ๋ยหมักจากมูลไหมนั้นเราใช้สารเร่งพอดอ1นะครับแต่สำหรับการทำน้ำหมักจากมูลไหมนะครับเราใช้สารเร่งพอดอ2นะครับซึ่งเราสามารถรับการสนับสนุนได้จากสถานีพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่านนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นกากน้ำตาลนะครับใช้ปริมาณ5ลิตรนะครับซึ่งกากน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็จะช่วยปรับสภาพธาตุอาหารให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีบิกเกอร์นะครับใช้ตวงสารนะครับถุงมือมีกล้วยนะครับถังขนาด200ลิตรนะครับมีตาช่างแกลลอนขนาด 5-10 ลิตรนะครับที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำหมักหลังจากเราผลิตได้แล้วครับขั้นตอนการทำน้ำหมักมูลไหมนะครับอันดับแรกคือช่างมูลไหมจำนวน30กิโลกรัมหลังจากเราเตรียมมูลไหมจำนวน30กิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็มาเตรียมน้ำปริมาณ100ลิตรนะครับเทใส่ลงไปในถังหมักนะครับหลังจากนั้นก็นำมูลไหมจำนวน30กิโลกรัมนะครับเทใส่ลงไปในถังหมักได้เลยครับลำดับต่อไปนะครับเราเติมกากน้ำตาลลงไปปริมาณ5ลิตรลงไปในถังหมักครับลำดับต่อไปนะครับเราละลายสารเร่งซูเปอร์พอดอ2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เทลงไปในถังหมักนะครับพร้อมเติมน้ำปริมาณ200ลิตรคนให้เข้ากันครับหลังจากเราผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะครับเป็นระยะเวลา14วันน้ำหมักของเราก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับโดยในทุกวันนะครับให้เราเปิดฝาให้เกษตรกรเปิดฝาแล้วนำไม้มาคนนะครับเพื่อเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังหมักของเราครับหลังจากเราหมักครบ14วันนะครับน้ำหมักของเราก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับเราก็นำมากรองเอาเศษของมูลไหมออกไปนะครับโดยอาจจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่าใช้ตะแกรงก็ได้นะครับอ
การนำปุ๋ยน้ำหมักไปใช้นะครับเราใช้อัตราส่วนปุ๋ยน้ำหมัก100ซีซีนะครับผสมน้ำ20ลิตรนะครับนำไปพ่นในแปลงหม่อนของเรานะครับโดยพ่นทุก7ถึง10วันนะครับแล้วก็ก่อนการเลี้ยงไหม10ถึง15วันนะครับควรหยุดพ่นน้ำหมักครับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลไหมนอกจากจะเป็นการเพิ่มการเจริญเติบโตทางใบในพืชผักแล้วยังทำให้ไม่มีขยะเหลือทิ้งจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมหม่อนไหมโทรศัพท์025587924-6ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติน่านโทรศัพท์054719483หรือสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติทุกแห่งและศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ